ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะผีปอบหมู่บ้านซูเคอร์ณดงดอยสูงที่ตั้งอยู่บนสันเขาเหล่าชาวกะเหรี่ยงที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบตะเข็บชายแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยเข้ามาตั้งรกรากในเขตป่าบนต่อมาจึงเป็นชุมชนกะเหรี่ยงบนสันเขามีชื่อหมู่บ้านเรียกขานว่าซูเคอร์ตั้งชื่อตามผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นพรานมือฉมังมาก่อนเป็นที่ยอมรับนับถือมานานโดยเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้านหากล่าได้เนื้อสัตว์ก็นำมาแบ่งปันกันกินเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญบุกป่าเปิดหน้าดินเพื่อทำเกษตรกรรมเมื่อมีภัยจากสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นเสือช้างก็พร้อมจะเป็นมือปราบลองติดตามเอาตัวมาแล้วไม่เคยพลาดพรานซูเคอร์ต่อมาได้รับนามเรียกขานว่าพ่อเฒ่าซูเคอร์ทำหน้าที่ตรงนี้มานานปีปกครองชาวบ้านให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาแต่แล้วเช้าวันที่อากาศสดใสได้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกะเหรี่ยงหนุ่มวิ่งหน้าตั้งหายใจกระหืดกระหอบมาเกาะบันไดบ้านของพ่อเฒ่า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 ซูเคอร์อยู่ไหมแย่แล้วแย่แล้วนางเซวาเมียข้าปวดท้องกำลังจะออกลูกบ้าไอ้ลีซูเมียเองปวดจะออกลูกก็ไปเรียกแม่เฒ่ามาเย่สิวะจะมาเรียกข้าทำไมเรียกแล้วแต่มันเบ่งไม่ออกตอนนี้แทบจะหมดลมอยู่แล้วผู้เฒ่าไปช่วยดูหน่อยเถอะเออเดี๋ยวข้าตามไปเอ็งตามเฒ่าเคิงไปด้วยเดี๋ยวข้าจะเก็บสำรับก่อนเจ้าลีซูรีบไปตามผู้เฒ่าเคิงที่อยู่อีกคุ้มแกเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านงานนี้หมอตำแยกับหมอผีจะต้องร่วมมือกันผู้เฒ่าซูเคิงกำลังจะกินข้าวกินน้ำเป็นอันต้องเอาไปเก็บไว้ความเดือดร้อนของลูกบ้านต้องมาก่อนเรื่องปากท้องของตัวเองพ่อเฒ่าเคิงพ่อเฒ่าเคิงช่วยด้วยช่วยข้าด้วยไอ้ลีซูมาถึงหน้าบ้านปากก็ร้องตะโกนบอกความข้ารู้แล้วเอ็งนำหน้าไปก่อนเลยเฒ่าเคิงต้องละมือจากการงานที่ทำเอาย่ามคล้องบ่าถือไม้เท้าพยุงเดินคนแก่แม้จะเร่งเดินสุดฝีเท้าก็ยังช้าอยู่ดีเจ้าลีซูมาถึงหัวบันไดบ้านของมันก่อนปากก็ร้องโวยวายเอ็ดอึงอันมีสาเหตุมาจากกองเลือดที่หยดเรียลงมาใต้ถุนบ้านส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งเจ้าลีซูเพิ่งรู้ตัวว่าตนเองพลาดแล้วที่ทิ้งเมียของมันไว้กับแม่เฒ่ามะเยหมอตำแยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าทำผิดครูจนกลายเป็นผีปอบลีซูพรวดพลาดขึ้นไปบนบ้านภาพที่เห็นทำเอาผวาเมื่อเสือดำตัวหนึ่งกำลังคล่อมร่างนางเซวาทำเอาลีซูแทบหัวใจสลายเซวาบัดนี้ได้สิ้นใจลงแล้วอ้าปากดวงตาเหลือกค้างลูกน้อยอยู่ในปากของเสือดำนางไม่ได้คลอดออกมาเองแต่ถูกแหวะท้องควักออกมาจากคมเขี้ยวและกรงเล็บลีซูร้องโห่ลั่นรำไห้อย่างคนเสียสติสภาพอันน่าอเนจอนาถของเมียรักหน้าท้องถูกกัดเป็นแผลเวอะหวะทั้งลูกและเครื่องในกระจัดกระจายเต็มห้องส่งกลิ่นเหม็นขาวคลุ้งเสือดำมีส่วนหัวคล้ายคนอาปากส่งเสียงขู่มาที่ลีซูตลอดเวลาไม่ให้เขามาขัดขวางการกินปากและใบหน้าเปละเลอะไปด้วยสีแดงเถือกของเลือดดวงตาคู่นั้นคมดุแก่กล้าดังจมูกใหญ่กรามใหญ่แต่มันยังค่อนไปทางใบหน้าของคนแก่เพราะมีเส้นผมยาวกระเซิงสีดอกเหลาผิดกับที่พื้นผิวมีขนสีดำมีแต่ภาพในฝันร้ายหรือผุดขึ้นมาจากนรกเท่านั้นลีซูยังตกอยู่ในภวังค์สมองคิดได้แต่ว่าจะต้องเป็นแม่เฒ่ามะเยแน่ๆปอบเปลี่ยนร่างเป็นเสือดำก่อนหน้านี้แม่เฒ่ามะเยกำลังทำคลอดให้เมียอยู่ตามลำพังไม่ได้มีใครอื่นอยู่ด้วย
ลีซูไปคว้าปืนที่ห้อยอยู่ข้างฝาจะเอามายิงแต่มันไวกว่ากระสุนปืนเสือดำฆาตกรร้ายกระโจนลงจากบ้านไปวิ่งหายเข้าไปในชายป่าสุดความสามารถที่คนธรรมดาจะตามไปแก้แค้นทำได้เพียงกอดศพเมียร่ำไห้ปานจะขาดใจพ่อเฒ่าซูเคอและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ได้ยินเสียงปืนรู้ว่าต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่เพราะบ้านของสองผัวเมียอยู่ติดชายป่าวันดีคืนดีจะมีช้างป่าเข้ามาแต่เสือไม่เห็นมานานแล้วทุกคนเห็นศพของนางเซวากับอาการเสียจริตของลีซูเมื่อต้องสูญเสียทั้งเมียและลูกไปในคราวเดียวบางคนต้องเบือนหน้าหนีพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะในที่สุดผู้เฒ่าซูเคอในฐานะผู้นำหมู่บ้านก็ได้เอ่ยปากถามขึ้นไอ้ลีซูมันเกิดอะไรขึ้นใครหรือตัวอะไรที่มันฆ่าเมียของเองแล้วแม่เฒ่ามะเยหายไปไหนข้าจะตอบให้เองนางเฒ่ามะเยมันเป็นปอบไม่ใช่ปอบธรรมดาแต่เป็นปอบสมิงมันกินอีนางเซวากับลูกคำตอบมาจากปากของเฒ่าเคิงหมอผีแกพาร่างชรากับไม้เท้ามาถึงล้านหลังทุกคนเรียกเสียงฮือฮาก่อนหน้านี้เท่าเคืองได้เตือนให้ระวังแม่เท่ามะเยเป็นปอบมันจะเป็นไปได้หรือพอเท่าเคืองในเมื่อแม่เท่าก็มากับหมู่เฮาจากป่าฝากกระโนนอยู่กันมาเป็น10ปีไม่เห็นว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็กในหมู่บ้านเฮาก็ผ่านมือของแกมาทั้งนั้นคนหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นมันจะต้องมีอะไรสักอย่างทำให้นางมะเยกลายเป็นปอบถ้าอย่างนั้นมันหายหัวไปไหนเสียล่ะข้าอยู่นี่น้ำเสียงของแม่เฒ่ามะเยขานตอบมาทำเอาชาวบ้านต่างแตกฮือต่างก็แหวกทางหลบลี้หนีหน้าโดยต่างก็กลัวปอบแม่เฒ่ามะเยเดินมาด้วยสีหน้าโกรธแต่ก็ยังระงับอารมณ์ไว้ได้กับเฒ่าเคิงแล้วแกมีเรื่องระหองระแหงมาตลอดในมือของแม่เฒ่าถือห่อผ้าเล็กๆมาด้วยมึงฆ่าเมียกูจะแลกชีวิตกับมึงลีซูเกิดบ้าดีเดือดขึ้นมาคว้าดาบจะปรีเข้าไปฟันพอเฒ่าซูเคอสั่งให้คนหนุ่มชะกันแถวนั้นเข้าไปยื้อลีซูไว้แกจะทำหน้าที่สอบสวนเองแกไปไหนมานางเฒ่าข้าก็ไปหาสมุนไพรมานะสินางเซว่ามันออกลูกยากก่อนไปข้าก็สั่งไอ้ลีซูไว้แล้วห้ามทิ้งเมียไว้คนเดียวเด็ดขาดก่อนที่ข้าจะกลับมาไม่ใช่ว่าแกกินนางเซวาแล้วเพ่นหนีกลับบ้านแล้วกลับมาใหม่มาทำหน้าใสซื่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้แล้วแกคิดว่าข้ากับชาวบ้านจะโง่เชื่อแกหรือไงเออก็ข้าบอกแล้วไปเอาสมุนไพรไปกลับไม่นานไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องไม่พูดเปล่าแม่เฒ่ามะเยยื่นห่อผ้าใส่สมุนไพรเกือบจะกระแทกใส่หน้าเฒ่าในบ้านเพราะอายุอานามไล่กันสมุนไพรแกจะเอามาทำอะไรวะนางเซวามันจะออกลูกนะเว้ยไม่ใช่ป่วยไข้เฒ่าเคิงหมอผีพูดแทรกขึ้นมาเงียบเลยไอ้เคิงมึงเป็นหมอผีจะรู้อะไรเมียก็ไม่เคยมีเอาละอย่าเถียงกันไปเลยเฒ่ามะเยพูดมาให้ชัดๆสิอย่าให้ข้าต้องคอยถามอยู่นั่นล่ะผู้เฒ่าซูเคอมีสีหน้าหนักใจมากๆในเมื่อต้องเป็นคนกลางจะสรุปแบบรวบรัดตัดความไม่ได้ในบ้านก็ลองถามไอ้อีพวกนี้ดูสิตอนข้าไปทำคลอดให้พวกมันเวลาคลอดยากๆข้าต้มน้ำสมุนไพรให้กินกันก่อนไหมแม่เท่าชี้นิ้วเจาะจงไปยังพวกผู้หญิงที่ต่างก็มีลูกแล้วคนทำคลอดก็คือแกเองทุกคนต่างก็พยักหน้ายืนยันแม้ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงยังเต็มเปี่ยมบนสีหน้าไม่จริงนะพ่อเท่าข้าเห็นกับตาแม่เท่าเป็นปอบสมิงมันฆ่าเมียกับลูกของข้าเจ้าลีซูเลือดร้อนจะปรีเข้ามาให้ได้แต่ก็ติดพวกคนหนุ่มขัดขวางไว้นอกจากเองแล้ว
มีใครอีกบ้างที่เห็นแม่เฒ่าเป็นปอบสมิงเฒ่าซูเคอร้องถามออกไปไม่เจาะจงแม้แต่เฒ่าเคิงพอซักความแล้วก็ไม่อาจยืนยันให้ได้ในเมื่อใครก็เห็นว่าแกมาล้าหลังทุกคนที่เห็นก็มีเพียงเจ้าลีซูคนเดียวไอ้ลีซูก็ที่ข้าจะลงจากเรือนข้าบอกแล้วไงให้เอ็งอยู่เฝ้าเมียเอาไว้จนกว่าข้าจะกลับมาปอบสมิงมันเลยสบโอกาสเข้ามาฆ่าเมียของเอ็งไม่จริงข้ามั่นใจว่าต้องเป็นแม่เฒ่ามันจะเป็นใครไปได้อีกลีซูน้ำท่วมปากเสียแล้วที่เห็นในตอนนั้นมันเป็นเสือที่มีหัวเป็นคนน่าจะเป็นคนแก่เห็นมีเส้นผมงอกขาวมาคิดทบทวนดูแล้วก็บังเกิดความสับสนขึ้นมาเพราะรู้แค่ว่าเป็นคนแก่เท่านั้นจำแนกใบหน้าไม่ได้ว่าเป็นใครคนแก่รุ่นราวคราวนี้ในหมู่บ้านก็มีหลายคนไอ้ลีซูเอ็งใจเย็นๆค่อยคิดทบทวนถ้าข้าฟังความข้างเดียวมันก็จะเป็นการปรักปรำแม่เฒ่าเมย์ตอนนี้ข้าว่าเรามาจัดการฝังศพนางเซวาก่อนดีกว่าเอ็งเชื่อข้าเถอะข้ามีวิธีตามปอบสมิงตนนี้ได้แน่ถ้ามันเป็นคนในหมู่บ้านเรานะยังไงก็ไม่พ้นมือหรอกข้ายืนยันเฒ่าซูเคอออกหน้ารับรองเช่นนี้ลีซูเลยต้องเงียบเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากฝังร่างเซวาเสร็จเวลาก็โผล่เพลใกล้ค่ำเต็มทีเฒ่าซูเคอทำพิธีกรรมบางอย่างที่หลุมศพหันไปบอกพวกคนหนุ่มเพื่อนของลีซูให้ช่วยอยู่เฝ้าแกจะกลับไปก่อนไปเอาของสำคัญบางอย่างที่บ้านแล้วจะรีบกลับมาก่อนค่ำพอรู้เป้าหมายของพิธีกรรมของเฒ่าซูเคอทำเอาคนหนุ่มผวาไปตามกันคืนนี้ปอบสมิงจะต้องกลับมากินลูกในท้องของนางเซวาแกจึงได้ทำนั่งห้างไว้ดักยิงแรกแรกก็มีคนอาสาล้วนแต่เป็นเพื่อนๆของลีซูไกลค่ำลงทุกทีเฒ่าซูเคยยังไม่มีวี่แววจะมาถึงต่างคนก็ออกปากอ้างถึงธุระที่ต้องไปทำขอตัวกลับก่อนไม่นานก็เหลือเพียงลีซูคนเดียวบนห้างใจกลางป่าช้าผีดิบอันแสนจะวังเวงน่ากลัวสถานการณ์ทางหมู่บ้านชาวบ้านรีบดึงบันไดบ้านขึ้นไปเก็บพรางไฟเก็บตัวมิดชิดอุปนิสัยชาวเขาไม่ว่าจะเผ่าไหนๆก็มักจะนับถือผีแต่กลับกลัวผีเป็นที่สุดพ่อแม่ต้องเอามือปิดปากลูกไว้ไม่ให้ร้องไห้ออกมาด้วยเกรงว่าสิ่งชั่วร้ายหรือผีจะได้ยินแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนแทบจะลืมหายใจนั่นก็คือเสียงกรีดร้องแหลมมันคล้ายเสียงของนางเซวาไหนจะเสียงร้องไห้คร่ำครวญนางเดินอุ้มลูกน้อยผ่านถนนใจกลางบ้านเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าคล้ายตามหาบางสิ่งอาจจะเป็นลีซูผัวรักที่ตอนนี้ไปนั่งเฝ้าศพในสุสานท่ามกลางเสียงหมาเห่าหอนดังสับสนผีตายทั้งกลมมักจะเฮียนไหนจะข่าวปอบอลวาดทำให้ทั้งหมู่บ้านถูกครอบงำไปด้วยความกลัวบางคนถึงขนาดปล่อยของเหลวออกมาจนชุ่มโชกกางเกงเวลานี้ไม่มีใครทนอยู่นอกชายคาได้มีเพียงคนเดียวถึงแม้จะกลัวแสนกลัวมันก็พร้อมจะทำเพื่อคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าลีซูตอนนี้มันนั่งถือปืนแก๊ปซุ่มอยู่บนต้นไม้ไม่ห่างจากหลุมศพเมียอากาศในป่าสุสานเย็นอยู่แล้วเสียงหมาในเห่าหอนเสียงทอดยาวต่อๆกันทำให้ตุ่มหนาวขึ้นมันเย็นไปถึงไขสันหลังลีซูกำปืนแน่นในท่าเตรียมพร้อมคำป่านนี้แล้วเฒ่าซูเคยยังไม่มาถึงเสียทีทำให้มันวุ่นวายใจยิ่งนักเสียงไก่ในเล้าร้องกระตากกระตากตีปีกดังพรึบพรับเมื่อภัยร้ายถึงชีวิตมาถึงรังนอนของมันแล้วนางปอบเฒ่ามันกำลังจะคว้าคอไก่ตัวหนึ่งพลันได้ยินเสียงเรียกท่านใดนั้นเหมือนถูกดลใจมีเหยื่อที่น่ากินกว่าไก่รออยู่ในป่าช้าเหยื่อที่ว่าก็คือเด็กในท้องของศพนางเซวานางปอบเฒ่ามุ่งตรงไปที่ป่าสุสานในทันทีโดยมีหลุมศพของนางเซวา
ป็นจุดหมายสำคัญหลีซูกำปืนแน่นในท่าเตรียมตลอดเวลาเหงื่อการไหลออกมาจนเข้าตาท่านใดนั้นเห็นร่างเป็นเงาตะคุ่มของคนแก่เดินเข้ามาในป่าสุสานมันไกลไปมีเพียงแสงจันทร์ทำให้มองเห็นได้เลือนรางไม่อาจจำแนกได้ว่าเป็นใครพอเข้ามาใกล้หลุมศพจึงได้เห็นร่างบอบบางเส้นผมหงอกขาวฟูกระเซิงจะต้องเป็นผู้หญิงแก่แน่ๆมาถึงก็ยองตัวลงตรงเนินดินเหนือหลุมศพทันใดนั้นก็ใช้มืออันเต็มไปด้วยเล็บแหลมคมตะกุยดินขึ้นมาหวังจะค้นหาศพแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อมีเสือดำทะยานออกมาขัดขวางเสียก่อนมันกระโจนเข้าใส่นางปอบเท่าทั้งสองทะยานเข้าใส่กันจนฝุ่นตลบเสือดำหรือสมิงดำดูจะปราดเปรียวและว่องไวกว่าแต่นางปอบเท่าก็รับมือได้อย่างเท่าทันกันเสียงดังโฮกผสานกับเสียงกรีดร้องแหลมมันทำให้เลือดในกายของลีซูคล้ายจะจับตัวเป็นน้ำแข็งสติเตลิดไปไกลเกินยับยั้งได้จนหน้ามืดจะเป็นลมเสียงร้องของเสือดำเมื่อมันโดนกรงเล็บของปอบเสียงดังควากหน้าท้องเปิดลำไส้ทั้งขดหลุดออกมาทำให้มันลงไปนอนชักเพราะเป็นฝ่ายเสียท่าซะเองนั่งปอบเท่าแลบลิ้นเลียริมฝีปากริอาจจะกินเสืออย่างย่ามใจสมิงดำพลิกตัวหลบกรงเล็บตวัดกรงเล็บไปโดนยอดอกของนางปอบเท่าเสียงดังสนั่นแม้หนังจะเหนียวแรงกระแทกทำเอากระเด็นไปไกลหลายเมตรยากที่จะทรงตัวขึ้นมาได้ในทันทีทำให้เป็นฝ่ายเสียทีบ้างทำได้เพียงกระเถิบหลบด้วยความหวาดกลัวสมิงดำย่างสามขุมเข้ามาจะลงเคี้ยวนั่งปอบเท่ากำฝุ่นดินปาใส่หน้าแล้วทั้งสองก็ทยานใส่กันอีกครั้งจู่ๆเสียงปืนก็ดังหนักหน่วงปานฟ้าถล่มขับไล่มนต์มืดตลอดจนกำราบเสนียดจันไรให้ปราศนาการไปจากป่าสุสานสิ้นไม่ได้มาจากปืนของลีซูแต่มาจากปืนของเท่าซูเคอความจริงแกมาถึงนานแล้วเพียงซุ่มดูจากในป่าเฝ้ารอเวลาให้เป้าหมายเผยตัวออกมาที่แกคาดไม่ถึงก็คือปอบกับสมิงดำมันเป็นคนละตัวเท่ากับว่าต้องรับมือศัตรูทีเดียวทั้งสองน่าเสียดายที่แกยิงล้มปอบกับสมิงตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้พวกมันไม่ยอมสู้เอาแต่หนีตะเลิดไปเสียก่อนจวบจนฟ้าสางของวันใหม่แสงแดดแยงผ่านหนังตาทำให้ลีซูฟื้นคืนสติขึ้นมาได้มันรีบสำรวจร่างกายหันไปมองทางหลุมศพของเซวามีร่องรอยขุดจนเกือบจะถึงศพอยู่แล้วกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจึงโชยขึ้นมาถึงบนนี้ที่แปลกตาก็คือมีคนแก่ยืนอยู่ถ้าเป็นกลางคืนลีซูได้ยิงออกไปแน่ๆเท่าซูเคอนั่นเองแกกำลังยืนครุ่นคิดอะไรบางอย่างเจ้าลีซูรีบลงมาจากต้นไม้มาสมทบไม่รู้ตัวเลยว่าเท่าซูเคอมาถึงตั้งแต่ตอนไหนพอเท่าพอเท่าเสือสมิงกับผีปอบมันจะมากินศพเมียเฮาพอดีมันมาเจอกันก็เลยต่อสู้แย่งกันแล้วยังไงไม่รู้เฮากลัวก็เลยสลบไปเดี๋ยวไอ้ลีซูเอ็งตั้งสติซะก่อนพูดให้มันรู้เรื่องใครสมิงใครปอบวะแม่เฒ่ามะเยแกเป็นปอบข้าเห็นกับตาแกเป็นคนขุดหลุมศพข้าจะยิงปอบก่อนไม่ทันได้ลั่นไกก็มีเสือดำเข้ามาอีกตัวนึงแล้วมันทั้งสองก็สู้กันเมื่อคืนเฮากลัวมากเขาสลบไปก่อนพอตื่นขึ้นมาก็เหลือแต่ร่องรอยอย่างที่เห็นนี่แหละพอเท่าซูเคออยู่ในเหตุการณ์เช่นกันแต่อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ไม่ชัดเท่าลีซูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวลานี้ภัยคุกคามชาวบ้านมีทั้งปอบและเสือสมิงพฤติกรรมของมันน่าจะเป็นเสือที่มาจากผู้มีอาคมหรือเสือเย็นทั้งสองพูดคุยซักความจนเป็นที่เข้าใจดีแล้วจึงหันมากลบฝังหลุมศพของเซวาตามพื้นดินเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้ทิ้งไว้เป็นหลักฐานเห็นทีว่าข้าต้องจัดการกับพวกมันขั้นเด็ดขาดแล้ววะ
ไอลีซูเวลาสายโด่งของวันนั้นเท่าซูเคอร์มาถึงหมู่บ้านก็ระดมคนมาที่บ้านแม่เท่ามะเยผู้เท่าซูเคอร์ได้แจกจ่ายกระสุนลงอาคมที่ได้มาจากพระธุดงค์ฝั่งเชียงตงท่านเมตตาปลุกเสกให้เมื่อสมัยที่เดินทางรอนแรมมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในฝั่งไทยแกได้แจกจ่ายให้กับทุกคนแม่เท่าแม่เท่าแม่เท่ามะเยข้าเองตาซูเคอร์มีธุระจะคุยด้วยเท่าซูเคอร์ส่งปืนให้คนช่วยถือไว้แซงเดินไปร้องถามอย่างเป็นมิตรคนอื่นถือปืนแอบซุ่มดูอย่างเตรียมพร้อมเมื่อไม่มีเสียงตอบรับใดกระท่อมเงียบเชียบเท่าซูเคอร์เปลี่ยนน้ำเสียงธรรมดาเป็นขู่เข็นบังคับให้แม่เท่ามะเยออกมามอบตัวนั่งปอบมะเยข้าบอกให้ออกมาไม่อย่างงั้นล่ะก็เขาจะใช้กำลังบุกขึ้นไปแล้วนะสิ้นคำเท่าซูเคอร์มีบางอย่างเคลื่อนไหวทำเอากระท่อมไหวยวบผู้คนที่อยู่ด้านนอกต่างก็เตรียมพร้อมทันทีที่ประตูเปิดออกร่างผอมชราเส้นผมงอกขาวฟูกระเซิงได้กระโดดลงมาจากกระท่อมวิ่งตะเลิดไปทางชายป่าการเคลื่อนไหวเกินกว่าคนแก่หรือแม้แต่คนหนุ่มแน่นยังวิ่งตามไม่ทันปืนทุกกระบอกลั่นไกขึ้นเกือบพร้อมกันแต่สับไกไม่แตกแม้แต่กระบอกเดียวโธ่โว้ยอาคมมันแน่จริงเท่าซูเคอร์สะบดอย่างหัวเสียก่อนจะหันมาสั่งความกับพวกคนหนุ่มหนึ่งในนั้นมีลีซูอยู่ด้วยพวกเองกลับไปเตรียมสัมภาระเอาเสบียงไปเท่าที่จะหยิบฉวยได้เราจะแกะรอยนางปอบเท่าจนกว่าจะได้ตัวหรือมันจะหนีไปเองขอแค่อย่าอยู่เป็นภัยกับชาวบ้านก็พอแต่ละคนล้วนเป็นพรานป่าการแกะรอยไม่ใช่เรื่องยากเดินกันมาหนักจนตะวันตรงหัวขนาดคนหนุ่มยังหมดแรงเท่าซูเคอร์แกพาเดินอย่างเร่งรีบจนต้องร้องขอให้หยุดพักกันก่อนแกคล้ายจะเห็นเงาคนในป่าข้างหน้าจะต้องเป็นนางปอบเท่าแน่ไกลจะทันแล้วถ้าใครตามไม่ทันแกจะไปคนเดียวมีหรือพวกคนหนุ่มโดยเฉพาะลีซูจะยอมแพ้คนแก่ต้นไม้รอบตัวสูงใหญ่บดบังแสงแดดจนร่มครึ้มเท่าซูเคอร์ไม่คาดคิดว่าจะเจอพระธุดงแบกกลดอยู่บนหนทางข้างหน้าในใจคิดระแวงจะเป็นนางปอบจำแรงกายเพื่อหลอกตาจากฝ่ายตามล่าพระธุดงคล้ายจะรับรู้ด้วยญาณวิเศษในตัวท่านหันมายกมือชี้เหมือนจะไล่ให้กลับไปเขาว่าตามลอยไปแบบนี้เราจะแย่เสียทีเองนะพ่อเท่าถ้าหากมันย้อนกลับไปที่หมู่บ้านตอนนี้มีแต่เด็กกับผู้หญิงข้าชักจะเป็นห่วงแล้วสิกระสุนก็ลบอาถรรพ์ของมันไม่ได้ด้วยเรื่องกระสุนพวกเองไม่ต้องห่วงข้ายังมีของดีเอาออกมาใช้ได้อีกงั้นตอนนี้เรากลับหมู่บ้านกันก่อนกว่าที่ชุดไล่ล่าปอบจะกลับมาถึงหมู่บ้านก็จวนค่ำซึ่งก็ไม่ทันการเสียแล้วนางปอบเท่ามันได้แอบซุ่มดูนางมะเดเมียคู่ทุกคู่ยากของเท่าซูเคอร์เวลานี้กำลังง่วนอยู่ในครัวไฟเหยื่อไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้เลยว่าอันตรายถึงชีวิตกำลังจะเข้าถึงตัวเพียงจดจ่ออยู่กับการหุงหาอาหารรอสามีกลับบ้านเห็นว่ายังไม่มืดค่ำจึงไม่ได้ขึ้นบ้านปิดประตูลงกลอนอย่างที่เคยทำขณะที่กำลังก้มลงเป่าไฟในเตามัจจุราชก็เข้าจู่โจมทั้งตัวเย็นนี้ทำอะไรกินแม่มะเดน้ำเสียงของเท่าซูเคอร์ทำให้แม่เท่าขานรับจะทำโผล่ดูแกงยอดมะพร้าวอ่อนเพียงเสี้ยววินาทีแม่เท่ามะเดหันไปมองปอบร้ายก็จู่โจมเข้าทั้งตัวมันกระซวกกรงเล็บที่แหลมคมไปยังหน้าท้องบอบบางกระชากไส้ทั้งขดออกมาอนิจจาแม่เท่ามะเดร้องได้ทีเดียวก็ขาดใจร่างกายชักกระตุกไม่กี่ทีก็แน่นิ่งปล่อยให้นางปอบเท่าชำแหละร่างล้วงควักเอาอวัยวะภายในออกมากัดกินกลิ่นคาวคลุ้งไปจนถึงบ้านพ่อเท่าเคิงท่านใดนั้นปรากฏร่างเสือดำเพ่นโผล่ออกมาเพียงไม่กี่อึดใจมันก็เข้ามายืนจังก้าต่อหน้าเข้ามาแย่งเหยื่อต่อสู้พลวันทำให้ตะเกียงน้ำมันก๊าซล้ม
พื้นไม้ติดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วชาวบ้านละแวกนั้นมีแต่เด็กกับผู้หญิงแค่ได้ยินเสียงเสือร้องก็ไม่กล้าลงจากเรือนกันแล้วต่างปิดบ้านช่องจนแน่นหนาบ้านของพ่อเฒ่าสู่เคอปลูกครัวไฟแยกออกไปต่างหากซึ่งในตอนนี้กำลังลุกไหม้ควันไฟพวยพุ่งรุนแรงทางด้านคณะล่าปอบกำลังมุ่งหน้ามาตามหนทางเดินในป่าไม่ถึงกิโลจะถึงหมู่บ้านควันไฟเป็นลำสูงทะยานฟ้าทำให้มองเห็นได้แต่ไกลเอ๊ะนั่นพ่อเฒ่ามันควันไฟอะไรวะมาจากทางหมู่บ้านของเรานะรีบวิ่งเร็วเข้าข้าจักสังหรณ์ใจไม่ดีทั้งหมดวิ่งมาถึงครัวไฟมันมอดไหม้วอดวายไปมากแล้วเริ่มลามไปถึงตัวเรือนแต่ละคนได้กระบุงได้หายใส่น้ำเอามาสาดช่วยกันคนละแรงสองแรงไม่นานเพลิงไหม้ก็ดับเท่าสู่เคอมาเห็นร่างของเมียเท่าถูกไฟคลอกไปกว่าครึ่งรีบเข้าไปประคองกอดหน้าท้องเปิดอวัยวะภายในถูกควักออกมาเท่าสู่เคอรู้แน่แก่ใจเมียรักไม่ได้ตายจากถูกไฟคลอกเพราะพื้นดินแถวนั้นเต็มไปด้วยรอยเท้าคนกับเสือคล้ายว่าก่อนหน้านี้จะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเล็บแหลมคมจิกลงไปในดินเป็นหลักฐานยืนยันเป็นเล็บนางปอบเท่าส่วนเล็บเสือก็คงมาจากสมิงดำเป็นแน่แท้กลางวันแสกๆพวกมันยังกล้าลงมืออุกอาจเมื่ออันตรายผ่านพ้นไปพวกแม่บ้านลูกเล็กเด็กแดงทยอยลงมาจากบ้านเข้ามารุมฟ้องกันใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันก่อนหน้าที่จะเกิดไฟไหม้ได้ยินเสียงหวีดร้องของแม่เท่าชะตาขาดและเสียงร้องกรีดแหลมอย่างน่ากลัวของนางปอบเท่ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเป็นแม่เท่ามะเยทุกสายตาทำได้เพียงเฝ้าดูจากรอยแยกของผนังบ้านเห็นแม่เท่ามะเยกับสมิงดำต่อสู้กันในลานบ้านเสือสมิงก็คือเท่าเคิงคนข้างบ้านสงสัยมานานแล้วแต่ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันคราวนี้ทุกสายตาเห็นเหมือนกันช่วยยืนยันให้ได้เพียงได้ยินเท่านั้นตาสู่เคอถึงกับเข่าอ่อนซุบลงไปสะกดกลั้นน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไว้อย่างสุดกำลังก่อนที่จะขบกรามแน่นด้วยความข้างแค้นสุดระงับนางปอบเท่ากับไอ้สมิงเท่าเคิงกูจะฆ่าพวกมึงมึงกับกูจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้พอเท่าสู่เคอจากที่เคยสุขุมเยือกเย็นเวลานี้โกรธจนเลือดขึ้นหน้าพ่อหันไปมองพวกคนหนุ่มที่ต่างห่วงหน้าพะวงหลังด้วยเกรงอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูกเมียแกประกาศออกไปด้วยน้ำเสียงอันดังฉะฉานจะไม่เกณฑ์คนให้ไปตามล่าปอบร้ายกับสมิงดำขอคนที่สมัครใจก็พอส่วนใครที่ไม่ไปแกจะไม่ตำหนิเพราะการไปครั้งนี้มันอันตรายถึงชีวิตเฮาจะไปกับพ่อเฒ่าพ่อเฮาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วก็ดีไอ้ลีซูเราจะไปกันสองคนแม้พลังกายอ่อนล้าพลังใจยังล้นเหลือมีแต่จะต้องแก้แค้นให้จงได้คราวนี้บ่ายหน้าออกป่าอีกครั้งขณะที่ดวงตะวันคล้อยต่ำลับดวงไปทุกทีใต้พื้นป่าอันกว้างใหญ่เท่าเคิงสมิงดำกับเท่ามะเยผีปอบกำลังรุกไล่กันอยู่ด้วยมีพลังกล้าแข็งพอกันจึงยากจะเอาชนะกันได้เวลานี้ความลับถูกเปิดเผยทำให้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้อีกแล้วมึงจะตามกูมาทำไมไอ้หมอผีเท่าก็ตามมาจัดการมึงนะสิอีปอบชั่วแล้วมึงจะกำจัดกูไปทำไมในเมื่อมึงก็กลับเข้าหมู่บ้านไม่ได้อีกแล้วต่างคนต่างไปสิวะแกกำจัดข้าแล้วจะได้ความดีความชอบอะไรขึ้นมาไอ้สมิงเท่านางปอบเท่าเร่งฝีเท้าวิ่งหายเข้าไปหลังม่านน้ำตกมีถ้ำหวังใช้เป็นที่ซ่อนตัวเจ้าแม่ข้านำหัวใจมนุษย์มาถวายแด่เจ้าแม่ตามคำสั่งแล้วเจ้าค่ะเสียงหัวเราะกรีดแหลมทรงอำนาจมากกว่าก็ดังขึ้นร่างสวยอรชรแต่มีรอยยิ้มที่ดุดันน่ากลัวเขียวแหลมยาวออกมาเลยริมฝีปากสีดำสนิทเล็บมือยาวงุ้ม
ไปคว้าหัวใจมาจากมือแม่เท่าเอามากัดกินต่อหน้าจนเลือดกระเซ็นติดเต็มแต่มันก็ตวัดลิ้นเลียเพียง3คำเท่านั้นหัวใจที่อยู่ในมือก็หมดเกลี้ยงแล้วนางปีศาจก็อ้าปากหัวเราะเผยให้เห็นเลือดสีแดงสดที่เกาะตามไรฟันก่อนที่นางปีศาจจะทยานหายเข้าไปในป่าเพื่อจะรับมือศัตรูของบริวารทั้งสองพอเท่าสุเคอเข้าว่ามันจะค่ำแล้วเขาว่าทำห้างกันก่อนดีกว่าคืนอยู่ข้างล่างนี้มีหวังมันย่องมาลากไส้เราไปกินก่อนแน่ลี่ซูบอกข้าก็คิดเหมือนกันนั่นแหละไอ้ลี่ซูต้นยางนั่นสูงใหญ่พอที่จะทำห้างได้เร็วเราดีไปตัดไม้กันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำเอาซะก่อนเพียงไม่นานห้างไม้ทำขัดไว้สูงจากพื้นราวๆ8เมตรก็เสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ปีนขึ้นไปนั่งบนนั้นช่วงเวลาโผล่เพลต่างก็ตกอยู่ในอาการเงียบงันก่อนที่ลีซูจะเอ่ยคำถามขึ้นมาพอเท่าเขาก็ถามหน่อยปอบเยเท่ามะเยกับสมิงดำพอเท่าเคิงมันเกิดจากอะไรหรือข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเท่าที่รู้มาสมิงมันก็มีอยู่หลายประเภททั้งเสือที่กินคนพอมากเข้าก็เรียกสมิงเพราะมันมีวิญญาณคนตายสิงอยู่จึงสามารถแปลงร่างเป็นคนได้อีกประเภทก็คือพวกที่เล่นของแล้วทำผิดครูหรือเอาของมาอยู่บ้างก็เป็นปอบบ้างก็เป็นสมิงแล้วแต่ว่ามันไปเรียนอะไรมาและอีกประเภทก็ถูกวิญญาณชั่วร้ายของสมิงหรือปอบสิงสู่บังคับให้เป็นบริวารส่วนนางมะเยนี่เขาว่าน่าจะยังหลังนี่มากกว่าอาคมของมันไม่แก่กล้านักหรอกหากเป็นปอบก็ไม่น่าจะดุร้ายถึงเพียงนี้แม่เท่ามะเยก่อนที่จะมาเป็นปอบต้นสายปลายเหตุมาจากหลายวันก่อนแกถือกระบุงกับมีดพระเดินเข้าป่าไปเพียงลำพังจนไปเห็นเห็ดขึ้นเป็นหย่อมๆมากมายละลานตามีแต่ดอกงามๆยิ่งเก็บก็ยิ่งเพลินจนลืมนึกถึงไปว่าเก็บเห็ดมาจนครึ่งวันแล้วก็ยังไม่เต็มกระบุงสักทีในขณะที่หูแว่วได้ยินเสียงแมลงบินตอมใบหน้าทำให้แม่เท่าได้สติไม่รู้ว่าเดินมาไกลแค่ไหนแล้วในกระบุงไม่มีเห็ดแม้แต่ดอกเดียวเป็นที่น่าแปลกใจนักในความคิดตอนนั้นบังเกิดความสับสนวุ่นวายใจจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังดีเมื่อตัดสินใจจะหันหลังกลับระหว่างทางสายตาไปเห็นบางสิ่งวางอยู่ในพงหญ้ามันเป็นห่อผ้าทำจากผ้าไหมดูมันวาวมีสายรูดปากถุงที่เรียกว่าไทคนทั่วไปจะใช้เก็บสิ่งของมีค่าเอาไว้พกติดตัวห่อแบบนี้เจ้าของจะต้องเป็นคนมีฐานะดีพอสมควรเอใครว่าเอาห่อผ้ามาทิ้งไว้แถวนี้ดูท่าจะมีราคาค่างวดใจหนึ่งของเท่ามะเยเตือนว่าอาจเป็นของไม่ดีในป่าลึกอย่างนี้จะมีใครเอาของมีค่ามาทำตกทิ้งไว้ถ้าเอามาเปิดดูจะต้องเกิดอันตรายกับตนเองแน่อีกใจก็เหมือนจะบอกให้ลองเปิดดูเพื่อจะเป็นห่อของมีค่าในเมื่อแกเองก็ยากจนข้นแค้นขาดลูกหลานเลี้ยงดูในที่สุดอำนาจฝ่ายอกุศลก็มีอำนาจเหนือกว่าแม่เท่ามะเยหยิบถุงไถขึ้นมาดูลองเคาะดูมันมีน้ำหนักพอประมาณไหนๆก็หยิบขึ้นมาแล้วจะต้องเปิดดูให้เห็นเต็มตาทันใดนั้นก็ถึงกับตาโตอ้าปากค้างเพราะสิ่งของในห่อผ้าเป็นสร้อยทองคำหนักประมาณ1บาทแม่เท่าไม่คิดหรือสนใจสิ่งใดรอบตัวอีกแล้วนอกจากความตื่นเต้นยินดีเป็นหนักหนาทำไมวันนี้ข้าถึงโชคดีแบบนี้วะไม่ได้เห็ดก็ได้ทองคำดีนะไม่ได้ชวนอีกคนข้างบ้านมาด้วยไม่งั้นละมีหวังต้องแบ่งไปให้มันอีกเสียลาภแย่แม่เท่ามะเยเก็บใส่สร้อยเส้นนั้นกลับมาเชยชมที่บ้านโดยไม่ปริปากบอกใครก่อนจะเข้านอนได้หยิบสร้อยเส้นนั้นออกมาจากใต้หมอนยิ่งดูมันก็ยิ่งส่องประกายวิบวับจะนำมาสวม
แล้วก็หลับไปในที่สุดในฝันแกเห็นสตรีวัยกลางคนนางหนึ่งได้เอ่ยบอกชื่อเสียงเรียงนามของตนว่าชื่อเจ้านางเกษาหอมนางเท่ามะเยต่อไปนี้แกคือบริวารของข้าแกจะต้องหาอาหารมาให้ข้าโดยเฉพาะเนื้อและเครื่องในสัตว์และถ้าเป็นของคนข้าจะชอบเป็นพิเศษเจ้าแม่ข้ายอมคืนสร้อยเส้นนี้ให้แล้วเด็กโปรดปล่อยข้าไปเถอะข้ากลัวแล้วเจ้าข้าใหญ่แก่เจ้าเป็นผู้ถูกเลือกแล้วอย่าได้คิดขัดขืนคำสั่งของข้าถึงไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะสร้อยบนคอของเจ้ามันจะพาให้เจ้าไปทำภารกิจเองเมื่อสิ้นเสียงของเจ้าแม่เกษาหอมแม่เฒ่าสะดุ้งตกใจตื่นมือคลำลำคอสร้อยยังอยู่โถที่แท้ก็ฝันไปหรอกหรือนี่ฝันใกล้สว่างเป็นลางบอกเหตุแต่คนโบราณว่าไว้ฝันร้ายจะกลายเป็นดีวันนี้แหละข้าจะเอาทองไปขายต่อไปจะได้สุขสบายไม่ต้องลำบากอีกแล้วขณะนั้นเป็นเวลาโจรสว่างเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าลีซูวิ่งกระหืดกระหอบมาเรียกให้ไปช่วยทำคลอดนางเซวาแม่เท่าแม่เท่ามะเยตื่นหรือยังแม่เท่าตื่นแล้วเรียกข้าทำไมว่าไอลีซูหรือว่าเมียเองใกล้จะคลอดเซวามันเจ็บท้องนะสิแม่เท่าสงสัยมันจะออกลูกแน่แล้วข้าเดาไม่ผิดเลยเอ็งกลับไปก่อนไปข้าขอหยิบของก่อนแล้วจะรีบตามไปหลีซูรีบวิ่งกลับไปยังบ้านของมันที่บัดนี้เซวาเจ็บจนเหงื่อการไหลท่วมตัวอดใจรออีกนิดนะเซวาอีกเดี๋ยวแม่เท่าแกกำลังจะมาแล้วนางเซวาคือเป้าหมายแรกที่ปอบเจ้าแม่เกษาในร่างของแม่เท่ามะเยต้องการจะกินแต่ถูกช่วงชิงเหยื่อไปเสียก่อนจากสมิงดำเท่าเคิงเท่าสูเคอนั่งสูบยาวาบวาบเพื่อไล่ยุงและแมลงทันใดนั้นเสียงป่าเงียบสงัดลงไม่มีแม้แต่เสียงจักจั่นแกรีบดับไฟทันทีลีซูเองก็อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเอ็งใส่กระสุนเงินอาคมแล้วใช่ไหมไอ้ลีซูเรียบร้อยแล้วผู้เท่าเสียงเหยียบใบไม้แห้งดังแกรบทั้งคู่เงี่ยหูฟังแต่เสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงสัตว์สองเท้าที่เดินใกล้เข้ามาภาพเงาดำตะคุ่มที่ออกจากแนวป่าเดินโซซัดโซเซส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดแล้วภาพที่ประจักษ์สายตาของคนทั้งคู่ทำเอาหัวใจเต้นทีรัวโดยเฉพาะคนหนุ่มตะโซเคอร์นั่นมันแม่เท่ามะเดนี่นะเอ็งอยู่เฉยๆเหอะไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวคอยดูอะไรดีๆก็แล้วกันแล้วอย่าเพิ่งยิงล่ะรอข้าสั่งค่อยยิงเท่าสู่เคอพรานมือฉมังมีคาถาอาคมพอตัวสถานการณ์เช่นนี้แกเคยผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจะเป็นนางปอบเท่าหรือสมิงดำเท่าเคิงจะต้องเป็นตนใดตนหนึ่งเพียงอึดใจร่างเป็นเงาตะคุ่มเดินมาล้มอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ที่ทั้งคู่ขัดทางปากก็ร้องเรียกครวญครางด้วยความเจ็บปวดช่วยด้วยข้าเจ็บเหลือเกินพี่สูเคอลงมาช่วยข้าทีมะเดเจ้าจริงๆด้วยเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ็บข้าเจ็บมากเจ็บเหลือเกินพี่เสือมันกัดข้าลากข้าเข้ามาในป่าแต่พอดีมีเสืออีกตัวมันจะเข้ามาแย่งมันก็เลยปล่อยข้าแล้วมันทั้งสองก็ต่อสู้กันเองข้าก็เลยฉวยโอกาสหนีรอดมาได้นี่แหละท่านใดนั้นก็ได้มีเสือดำกระโจนเข้ามาตรงหน้ายายมะเดก่อนที่ร่างของสมิงดำจะกลับมาเป็นคนอีกครั้งอย่านะข้ากลัวแล้วพอเท่าเคิงอย่าทำอะไรข้าเลยอย่าปัดโทอีปอบเท่ามาถึงตอนนี้มึงยังคิดว่าจะมีใครเข้าเชื่อมึงอย่างนั้นเนอะ
พอสิ้นเสียงพูดร่างของพ่อเฒ่าเคิงก็กลับไปเป็นเสือดำอีกครั้งกระโดดเข้าขย่ำคอนางปอบเฒ่าแล้วออกแรงกระชากลำคอจนขาดเวอะวะนางปอบนอนให้ใจรวยรินสิ้นท่าสมิงดำคืนร่างเป็นพ่อเฒ่าเคิงอีกครั้งไม่ทันที่แกจะได้ทำอะไรต่อไปควันดำก็พวยพุ่งใส่ร่างของพ่อเฒ่าเคิงแกอ้าปากค้างตาขาวกลืนตาดำเป็นสีเดียวกันร่างของแม่เฒ่ากระตุกไม่กี่ทีคล้ายวิญญาณของเจ้าแม่ได้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวพอสนิทดีแล้วจึงได้ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาไอ้ลีซูยิงเลยจะรออะไรอยู่พ่อเฒ่าซูเคอสั่งเจ้าลีซูให้พ้นจากภวังค์ตกใจเสียงปืนดังสนั่นป่าตามมาด้วยเสียงหวีดร้องแหลมไม่ใช่เสียงเสือแต่เป็นเสียงคนแล้วร่างนั้นวิ่งกระเซาะกระเซิงหนีไปกระสุนอาคมอีกนัดมาจากมือพ่อเฒ่าซูเคอยิงโดนร่างเสือดำที่ส่วนหัวยังเป็นเฒ่าเคิงอยู่เลยมันชุ่มโชกไปด้วยเลือดได้พุ่งทะยานติดตามนางปอบเฒ่าไปติดๆเฒ่าซูเคอกับลีซูไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือรีบลงจากต้นไม้ติดตามไปติดๆจนกระทั่งปอบกับสมิงดำโซซัดโซเซมาล้มแผลหน้ากรดพระธุดงพระช่วยด้วยช่วยข้าด้วยโอ้ยเจ็บเจริญพรโยมไปโดนอะไรมาหรือถึงได้รับบาดเจ็บถึงเพียงนี้ข้าถูกคนทำร้ายมาช่วยข้าด้วยเถิดแล้วจะให้อาตมาช่วยได้อย่างไรนั่งปอบกับสมิงเสือดำถึงกับสั่นสะท้านเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของเฒ่าซูเคอกับเจ้าลีซูไล่ตามมาติดจวนจะทันแล้วนั่นไงมันอยู่นั่นมันจะฆ่าพวกเราเฒ่าสมิงดำชี้นิ้วออกไปหยุดก่อนเถิดโยมการฆ่ากันจองเวรกันจะต่อพบต่อชาติให้กลับมาฆ่ากันต่อไปไม่สิ้นสุดแต่มันฆ่าเมียของหมูเฒ่านะพระจะให้เฒ่าปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็กลับไปกินคนที่หมู่บ้านเฒ่าอีกอาตมาเข้าใจแล้วปอบกับสมิงดำคู่นี้ไม่ได้เกิดจากการทำผิดครูแต่ต้องมากลายเป็นปอบและสมิงเพราะถูกวิญญาณชั่วร้ายใช้เล่ห์อุบายใช้ดวงวิญญาณชั่วร้ายเข้าครอบงำขอเพียงทำลายสิ่งของนั้นเสียแม่เฒ่ากับพ่อเฒ่าก็จะหลุดพ้นจากการเป็นเสือสมิงและปอบได้กลับมาเป็นคนปกติดังเดิมสิ้นเสียงพระธุดงค์พลันก็ได้มีลมพัดอื้ออึงพร้อมกับเสียงหัวเราะกรีดแหลมที่บาดลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจดังใกล้เข้ามาทุกทีเป็นพระทำไมไม่อยู่ส่วนพระมายุ่งทำไมกับเรื่องของข้าถ้ายุ่งดีนักวันนี้ล่ะเจ้าจะได้มาเป็นอาหารของข้าหากว่าข้าได้กินเจ้าเข้าไปแล้วเห็นทีว่าข้าจะมีพละกำลังเพิ่มขึ้นอีกมากโขเชียวละพอสิ้นเสียงเจ้าแม่เกศาก็ได้ปรากฏขึ้นด้วยร่างกายสูงใหญ่เกือบ3เมตรแต่ยังคงสัดส่วนของหญิงวัยกลางคนรูปร่างอรชรทุกย่างก้าวทำเอาแผ่นดินสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวจนกิ่งไม้หักโค่นเฉียดกรดพระธุดงค์และพรานทั้งสองที่นั่งหมอบอยู่ด้านข้างทั้งพายุและฝนโหมกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งแต่ก็เป็นไปอย่างน่าอัศจรรย์รอบๆ บริเวณมงกรดไม่เปียกแม้แต่น้อยยิ่งทำให้เจ้าแม่โมโหขึ้นไปอีกยกฝ่าเท้าอันมหึมาไม้จะกระทืบเหยียบมนุษย์ที่ห่มผ้าย้อมตรงหน้าให้จมธรณีก่อนที่ฝ่าเท้าอันใหญ่โตจะเหยียบลงไปแสงรัศมีสีทองก็เปล่งประกายออกมาเจ้าแม่เกศาถึงกับผวาชักเท้ากลับร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดราวกับแย่เท้าเข้าไปในกองไฟร่างที่ใหญ่โตหดเล็กลงเหลือแค่ตัวเท่ามนุษย์ปกติลงมานอนดิ้นทุรนทุรายอ่อนวอนต่อพระธุดงโยมต้องรับศีลก่อนถ้าโยมไม่รักษาศีลไฟบรรลัยกันที่แผดเผาโยมขณะนี้จะไม่มีวันดับแต่ถ้าโยมรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วล่ะก็ดวงจิตของโยมจะถูกชำระล้างความชั่วออกไปทีละน้อยแล้ววันหนึ่งโยมจะได้เปลี่ยนภพภูมิให้สูงขึ้นและไฟบรรลัยกันนี้
จะดับไปเองตลอดกาลพระธุดงค์กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงมีเมตตาก่อนจะแสดงธรรมและให้ศีลนางปีศาจและพอเฒ่าแม่เฒ่ารับพรจากพระแล้วก็ก้มลงกราบโดยสำนึกในการกระทำของตนโยมมะเยถอดสร้อยเส้นนั้นออกมาแม่เฒ่ามะเยยอมถอดสายสร้อยออกมาวางลงตรงหน้าพระธุดงค์ท่านหลับตาเพียงชั่วครู่แล้วยกจอกน้ำของท่านขึ้นมาส่งให้เฒ่าซูเคอโยมช่วยนำน้ำมนต์ไปรดที่สายสร้อยนั้นทีเมื่อเฒ่าซูเคอรดน้ำลงไปที่สายสร้อยบังเกิดกลุ่มควันสีเทาส่งกลิ่นเหม็นไหม้เหมือนกำลังเผาศพแล้วกลิ่นก็หายไปพร้อมกับสร้อยเส้นนั้นเอาละนะวิญญาณสมิงและปอบถูกปลดปล่อยแล้วโยมทั้งสองคนก็พาแม่เฒ่ากับพ่อเฒ่ากลับไปรักษาตัวที่หมู่บ้านได้แล้วต่อไปนี้ขอให้โยมมันทำบุญทำทานรักษาศีลส่วนเรื่องล่าสัตว์เว้นได้ก็จงเว้นเสียบ้างนะหมู่บ้านของโยมจะมีแต่ความสงบสุขขอให้กลับไปบอกข่าวนี้กับชาวบ้านทุกคนด้วยอ๋อเนี่ยาพอกแผลใช้ไม่กี่วันก็จะหายพระธุดงค์ไม่พูดเปล่าท่านยังมอบพอยาสมุนไพรให้ด้วยทุกคนก้มกราบท่านอีกครั้งพอเงยหน้าขึ้นมาท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วคล้ายท่านมาด้วยสภาพอันเป็นทิพย์เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับผีปอบหมู่บ้านซูเคอเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความสนุกและความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ